เดินไม่มีเวลาที่มาพูดเรื่องไร้สาระพวกมึงแล้วล่ะไปก่อนเฮ้ยอย่าไปเชื่อมันไอ้นี่เนี่ยมันกลัวเตี๋ยฟอมไอ้กูไล่ปากแข็งไม่นะเพคะเจ้าปู่กำลังทรงคิดทำอะไรอยู่หลานไม่รู้แต่หลานไม่เห็นด้วยกับความคิดไร้เหตุผลแบบเนี้ยหลานกำลังว่าปู่ว่าท่านนายพลว่าทุกๆคนที่มีใจร่วมคิดในเรื่องนี้ปู่อยากให้หลานปลอดภัยนะลูกแต่มันต้องไม่ใช่วิธีนี้สิเพคะแต่งงานกับคนแปลกหน้าเนี่ยนะเพคะหลานก็รู้อยู่แล้วตามกฎมณฑินบาลหลานก็จะต้องแต่งงานอยู่แล้วแน่นอนเพคะกับเจ้าชายวาริศไม่ใช่กับใครที่ไหนก็ไม่รู้แบบเนี้ยเจ้าปู่ยังไม่ได้ถามความคิดเห็นหลานเลยนี่เจ้าปู่กำลังบังคับหลานนะเพคะใช่เพราะความรักที่ปู่มีต่อหลานไงล่ะเจ้าปู่อย่าตัดเช่นนี้สิเพคะอย่างนี้หลานก็ไม่มีทางเลือกเลยอ่ะเชื่อปู่เถอะนะปู่ได้เลือกสรรคนที่ดีที่สุดแล้วสำหรับที่จะมาดูดวงใจของปู่เจ้าปู่เพคะไม่นะเพคะเจ้าปู่ใจร้ายมันตามันตาช่วยหญิงด้วยสิคืออริยาใครก็ช่วยเจ้าไม่ได้ทั้งนั้นหม่อมฉันได้ทูลทัดทานแล้วเพคะแต่ว่าสุดวิสัยองค์เหนือหัวทรงตัดสินพระทัยไปแล้วไปคะใช่แล้วใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยหลานไม่แต่งยังไงยังไงหลานก็ไม่แต่งเพคะหยุดตีโพธิภายสักทีได้ไหมอริยารอเห็นหน้าคนที่ปู่เรียกให้มาพบซะก่อนจะดีกว่าท่านในพลคนที่เรียกตัวให้มาพบมาแล้วหรือยังมาพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะนำเข้ามาได้กระผมนาวาโทชาญชนพิริยพลผู้บังคับกองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินขออนุญาตรายงานตัวครับผมกระหม่อมขอเบิกตัวนาวาโทชาญชนเข้าเฝ้าองค์เจ้าเหนือหัวแห่งบูรมณีฟ้าพระเจ้าค่ะกระหม่อมคิดว่านายฐานเรือท่านนี้เหมาะสมกับภารกิจนี้อย่างยิ่งพระเจ้าค่ะอะไรนะที่ท่านใช้ผู้ชายคนนี้มาเป็นเลิกคิดได้เลยนะแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอกเจ้าปู่ไหมคะนี่มันเรื่องอะไรเหรอครับใช่ใช่จริงๆด้วยนี่ต้องเป็นลูกของชลวัฒน์ปู่ไม่นึกเลยนะว่าปู่จะได้มาพบลูกของคนที่เคยมีพระคุณกับปู่ที่นี่หมายความว่าอย่างไรเพคะเขาเนี่ยนะเป็นลูกของนายทหารเรือที่เคยช่วยเหลือปู่ไว้เมื่อตอนที่ปู่ลี้ภัยมาด้วยการลงเรือทางใต้และพ่อเขาซึ่งเป็นทหารเรือเหมือนกันได้เคยช่วยเหลือปู่เอาไว้แล้วชลวัฒน์เป็นไงบ้างฮะอ๋อถึงแก่กรรมเมื่อ2ปีก่อนพระเจ้าค่ะเราเสียใจด้วยนะเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้มาพบกันอีกปู่ไม่นึกเลยนะว่าครั้งหนึ่งพ่อก็เคยช่วยเหลือปู่ไว้แล้วพอมาถึงรุ่นลูกกลับจะมาคอยช่วยเหลือหลานของปู่อีกเจ้าปู่เพคะเราอย่ามาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยนะเพคะกลับบุรุษมณีฟ้ากันเถอะเพคะยังกลับไม่ได้หรอกอริยาปู่ตรองแล้วนะว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
ที่หลานจะต้องอยู่ในความดูแลของเขาและปู่เชื่อแน่ว่าหลานคงจะปลอดภัยอย่างแน่นอนหมายความว่าใช่เราตกลงทำตามแผนของท่านไม่นะพี่คะยังไงหลานก็ไม่มีทางทำเรื่องไร้สาระนี้เด็ดขาดแต่ว่าฟังปู่ก่อนสิหลานเอาไว้เป็นหน้าที่ของเราเจรจากับอริยาเขาเองนะตกลงว่านี่มันเรื่องอะไรกันครับง่วงไปหมดแล้วคุณได้รับมอบหมายทำงานสำคัญแล้วนะเป็นภารกิจที่คุณต้องเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อชาติถึงผมจะตายผมก็ไม่เสียดายชีวิตครับดีมากนี่ผมมองคุณไว้นี่ไม่ผิดเลยจริงๆท่านสั่งมาคำเดียวเลยครับว่าภารกิจคืออะไรใช้ผมบุกน้ำลุยไฟยังไงผมก็ยินดีครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะผมเพียงต้องการให้คุณแต่งงานกับองค์หญิงอริยาอะไรนะครับคุณฟังไม่ชัดเจนภารกิจที่ผมมอบหมายให้คุณก็คือแต่งงานกับองค์หญิงอริยาผมไม่ตั้งยังไงผมก็ไม่แต่งจะให้ผมขึ้นศาลทหารหรือจับผมไปยิงเป้ายังไงผมก็ยินดีแต่ผมจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่ผมไม่รักเด็ดขาดครับเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะไปจะนั่งนี่ก่อนไอ้เรื่องที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะพอองค์หญิงท่านเสด็จกลับเนี่ยคุณก็เป็นอิสระทุกอย่างเหมือนเดิมท่านหาคนอื่นที่เหมาะสมดีกว่าครับผมก็พยายามหาแล้วแต่ว่ามันไม่มีและอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นราชนาวีที่เบอร์ดีที่สุดในขณะนี้ผมสละสิครับยังไงผมก็ไม่แต่งงานผมอยากให้คุณคิดทบทวนอีกสักครั้งถ้าคุณไม่ทำตามคำสั่งผมผมจำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาดยังไงผมก็ไม่แต่งงานไม่แต่งเด็ดขาดครับไม่แต่งงานที่คุณกำลังขัดขืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาผมยืนยันคำเดิมครับยังไงผมก็ไม่แต่งงานโดนขังนะครับท่านไม่แต่งครับผมนี่ไปพาชาญชนไปสงบสติอารมณ์นะแล้วห้ามปล่อยตัวไปไหนจนกว่าผมจะอนุญาตครับผมทรงค้อนหม่อมฉันทำไมล่ะเพคะก็หม่อมฉันก็ทูลคัดค้านองค์เหนือหัวให้แล้วนะเพคะยังไงเราก็ไม่แต่งหรอกดีเพคะอย่าทรงยอมนะเพคะเรื่องอะไรอ่ะจะไปยอมแต่งงานกับคนท่านนั้นใช่ไม่แต่งหรอกเอ๊ะแล้วทำไมมันตาต้องไปเรียกเขาว่าคนท่านนั้นด้วยล่ะ
ก็เขาเป็นคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าไงเพคะเป็นสามัญชนคนธรรมดาทั้งหยาบคายทั้งกระด้างออกปานนั้นน่ะดูวิธีที่เขาทูลตอบองค์หญิงสิเพคะเราเนี่ยไปขอบใจยังไม่สำนึกเลยถึงเขาจะเป็นสามัญชนคนธรรมดาเราก็ไม่สนใจหรอกแค่เขาเป็นคนดีก็พอละแต่ที่เราไม่อยากแต่งเพราะเราคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ผิดน่ะใช่ไหมคะผิดเรื่องอะไรจะทรงยอมร่วมชีวิตกับผู้ชายที่องค์หญิงไม่รักถึงไม่รักเราก็แต่งด้วยได้เพื่อประเทศชาติอ้าว